เดียวเหรอเฮ้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวเหรอชนจริงเพราะว่าขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาแม่งชนกันมากเลยอ๋อเหรอเหรอโทษโทษอันนี้คือบอลของแม่บอลไอไอไม่ได้อะไรเลยนี่ก็เดี๋ยวอ่านไดไอซ์ไดไอซ์ไดไอซ์วันที่2ครับอันนี้ก็ไปไม่ใช่สิวันนี้ไปไหนวันนี้เราจะไปเป็ดปู่เป็ดปู่ไปบ่อนรกปู่กลับบ้านนู่นนู่นเหรอเป็นบ่อนหลังมาเหรอกระตุ้นหลังมาไปเป็ดปู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโดยอะไรนะชิคันเซ็นป่ะชิคันเซ็นนั่นแหละตอนนี้ก็ต้องเดินไปสถานีเพื่อที่ไปซื้อตั๋วนะครับดูอีพวกข้างหน้าจ้ะอีหมีคือโอ้เจ้าพ่อแฟชั่นหัวจะลดทาเขาจ้าลายชนลายเว้ยลายชนลายอะเฮโตชนจริงเพราะว่าขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาแม่งชนกันมากเลยเอาเหรอเหรอโทษโทษมอร์นิ่งครับคุณเลขาครับมอร์นิ่งค่ะนนนนนบอยไปนู่นแล้วจ้าต่อแถวจ้าสั่งอะไรคะหิวแม่อันนี้เหรอเอออันนี้เป็นขนมแกงแม่กิมหลงอ่าโอเคเรามาถึงที่พอลูกก่อนหน้านี้คือเราลงอยู่ที่เพชรบุรีอันนี้เราต้องไปเดี๋ยวเราต้องไปแวะร้านอาหารเตนวนอันนี้อันนี้คือโคซองโคซองที่ทุกคนต้องมากินมันจะเป็นยังไงคะลักษณะทำไมถึงทุกคนต้องมากินไม่รู้พอเห็นในเด็กเขาบอกทุกคนต้องมากินแล้วก็ต้องมากินลักษณะโคซองมันเป็นยังไงคะลักษณะโคซองหมายถึงว่าของอันนี้ทำไมถึงพิเศษมันเป็นอันเล็กๆมันมีไส้ด้วยหรอใช่ยาจะแดกอย่างนั้นนะทองนี่ครับก็จะเป็นเนื้อกับเมนไตโกะนี่เป็นอะไรเราเนื้อข้าวกล่องไม่กินมาจริงกันเซ็นใช่ใช่เพราะว่าเราต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าไม่ได้เลือกเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเราเลือกที่ขนาดจำนวนปริมาณชาจลาโบย3ครัวซองมันหวานอันนี้เป็นรสมันหวานนะฮะมีมันหวานอยู่ข้างล่างนิดนึงมันเอาหัวแม่โป้งยัดเข้าไปอ่ะนี่คือสิ่งที่เราสองคนเลือกมานะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเบปปุครับก็วันนี้เรามาเมืองเบปปุกันก็จะมาแบบดูน้ำแร่บ่อน้ำแร่ดูเมืองเขาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกของเหมือนกันที่มาที่เบปปุนี้นะครับก็เมื่อกี้นั่งชิคาเซนมาเว้ยแล้วก็แบบหลับเป็นตายกันทุกคนเลยคือง่วงมากอ่ะแต่เมื่อกี้ก็ดีนะแอบถ่ายแบบวิวข้างนอกระหว่างทางที่นั่งมาด้วยไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อครับเราเลขาเคยมาเบปปุยังไม่เคยเลยค่ะจริงเหรอ first time อะไรนะ first time เป็น first time กูอยากเอาใจตัดลิ้นมากเลยอ่ะจริงฟิล์มไอ้นี่ยังเคยมาปะหรอมึงดูเขาไว้มึงดูเขาไว้นี่จะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เออเคยมายังถามมึงด้วยมึงเคยมายังคือยังไม่เคยมาไงมึงเคยมายังหรอไม่เคยอ๋อมาบ่อยบ้านอยู่ที่นี่เออโอ้ยเราเลยข่าวอ่ะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะมีเท่า
มีเท่าเรียนที่ดีคนเนี้ยคนนี้คนเดียวเลี้ยงค่ะขอบคุณมากเลยครับไม่เคยเลยครับปกติเวลามันเลี้ยงมันก็ต้องมาเอาเงินออฟนี่แหละไปเลี้ยงที่เห็นหมอกๆอยู่มันไม่ใช่หมอกอะมันเป็นไอร้อนจากน้ำพุร้อนที่เขาปล่อยเป็นแบบออกมาเป็นธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยถึงแล้วจ้าน้ำพุร้อนของเราคือตรงนี้เนี่ยใช่แต่จริงก็ใช่นะนี่เนี่ยตรงนี้เหรอเย้อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ที่แรกคืออะไรคะอันนี้เป็นอูมิจิโกคุเหมือนแบบนรกทะเลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีสวยงามมากก็คือแบบควันออนเซนควันน้ำอุ่นไม่ใช่อันนี้คือบอนแข็งแห้งไม่ได้อะไรเลยไดไอซ์อ๋อไดไอซ์ดูไรไอซ์ดูไรไอซ์ด้วยดูไรไอซ์ถูกต้องดูไรไอซ์เฮ้ยที่คุณบอลเดาเฮ้ยยิ้มมือจงยิ้มยิ้มขึ้นไปแล้วเออแล้วก็สำหรับใครที่มาที่นี่นะครับก็ต้องกินพุดดิ้งเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพุดดิ้งที่นี่เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้ไอวันร้อนๆที่ลอยพุ่งขึ้นมาจากออนเซ็นน่ะเพื่อทำเป็นการนึ่งครับไอ้คุยเลยอ่ะฮะไอ้คุยเลยอ่ะไอ้คุยคนเดียวเหรอใช่ๆเฮ้ยเกลียดนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครมาต้องอย่าลืมลองนะจนถึงตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมจ้ะโอ้แล้วกิจกรรมวันนี้ที่ไปคือทุกที่เป็นแบบเป็นเอาท์ดอร์หมดเลยกลางแจ้งหมดเลยจ้ะก็ได้แต่นั่งรอไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแยกย้ายกันไปซื้อลมละแล้วเดี๋ยวก็เดินทางต่อเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปบ่อโคลนครับก็ไปอีกหนึ่งบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่เป็นโคลนที่อยู่บริเวณเบปุกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะโอ้ยพี่เบาดิไม่จำมาเด้อเออครับไม่อันนี้มันเหมือนบ่อที่ทำมันนี่เลยอ่ะบูเวอรีนอ่ะเออโอ้แล้วอันนั้นเป็นแบบไอ้แค่เท้าเดินเล่นได้อันนี้อยากลองดูครับว่ามันเป็นน้ำร้อนเฮ้ยคุยเรียกแล้วเหรอไอ้คุณอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอไอ้ถือว่าไม่ถือแล้วเออได้ไม่อยากรู้ไงจังหวะนี้ความได้คอนเทนต์เลยนะนี่ไงเอ้ยจำธรรมดาเขาเดินเอาตีนละไปหมดแล้วในน้ำอ่ะเฮ้ยมึงคุยกับกูเนี่ยใช่จริงๆบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนให้ที่พักคาวนะคะมาแบบถอดรองเท้ามาเดินรอบๆได้ในแบบนี้เฮ้ยคุยเดียวกันเฮ้ยไหนเฮ้ยคุยเดียวกันไม่หรอกก็แบบพูดบรรยายไปเรื่อยๆไงใช่รายการอะไรเนี่ยมันแบบของตัวเองไม่มีอะไรมากเฮ้ยเดี๋ยวต้องโปรโมทชื่อรายการดิอายอ่ะเฮ้ยบองศักดิ์ Channel เฮ้ยของดีใครคลิปย่อยให้วะเฮ้ยชื่อรายการชื่อรายการบ้างชื่อรายการบองศักดิ์ Channel ชื่อรายการเลยเหรออ่ะไม่บล็อกบองศักดิ์บล็อกบองศักดิ์เอ็ดโดซูเปอร์ใช้แล้วผมขึ้นแล้วปามโลโก้มาแล้วส่งโลโก้ไฟ AI ไปแล้วI'm sorry.
นตกแล้วเราก็ต้องพักกินข้าวกินข้าวก่อนดีกว่าต้องทำให้เรียบร้อยถ้าไม่งั้นมันเป็นแบบร้านนี้จะเป็นแบบต้องกดตีนถ้าคุณเราก็เลือกเมนูแบบนี้ใช่ไหมว่าเราอยากกินอะไรใช่ไหมแล้วเราก็จำนัมเบอร์ตรงนี้จำนัมเบอร์ไว้มากดบริเวณนี้อ่ะลองดูเราได้เมนูแล้วว่าเราจะเอาอะไรคิดไวมากเหมือนไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยมาทำไมอย่างนั้นนะฮะเราเอาเบอร์ห้าคือไม่เคยมีการอธิบายว่าเออกดไม่เพื่อนคือว่าจะหมอคือข้าวเนาะเราเอาซีฟู้ดเซตดีแล้วก็มีเป็นแบบพวกหอยต่างๆใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบปลาให้บอยอันนี้ก็เป็นกุ้งแต่กะว่าต้องกุ้งสักอันหนึ่งผสมกัวอ้วนอุ้ยตายห้องแรงเนาะนี่ได้มาได้แล้วมันก็จะเป็นติ๊กเก็ตแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอาติ๊กเก็ตเนี่ยยื่นให้เขาตั้งทอนด้วยกดปุ่มอ่ะฮะต้องเพิ่มป่ะโอเคคือทำเป็นกดนี้อันนี้คือเป็นแบบออกไปนึ่งเองเรียบร้อยอันนี้ของค่ายของเธอหรือเปล่าใช่จริงด้วยเออเลิศไม่มีการแบ่งอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราไปรับไอ้นี่มาใช่ไหมเพื่อที่จะมาเอาของออกไปนึ่งออกไปนึ่งเองเพราะที่นี่มันเป็นแบบมีให้เลือกบริการตัวเองหรือจะให้ที่นี่นึ่งใช่ไปถึงกันร้อนก่อนผมเป็นกันทาสค่ะแล้วก็จะถึงมือแล้วก็เราก็ลงไปในนี้ฮะป้าบอกให้10นาทีมาใช่บอกว่าให้ดูนาฬิกาตรงนี้ไงใช่10แล้วจ้ะไปจ้ะไปจ้ะได้มามีตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้มีปลากับจุ้งปลานี่หดอีกนิดนึง
ถ้าอยู่อีก5นาทีคือหดหายไปไปเป็นหัวขิงหัวข้าเลยอ่ะใช่นึกว่าแผ่นขิงที่เราในฐานะที่ตู่เป็นเลขาของโฮสต์รู้สึกไงกับการที่มันชอบซื้อของเยอะๆงงเนี่ย